มากันที่อีกหนึ่งงานค่ะที่บอกเลยว่าเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต2019 The Return of Bad Bird Bird Show ครั้งที่11กับตอน Dream Journey Restage นั่นเองนะคะเรียกว่าสมฐานะมากกับคำว่าโชว์แห่งปีแบบจริงๆเลยครั้งนี้เนี่ย Restage กันสร้างความสุขความสนุกความทรงจำกันได้แบบประทับใจสุดๆเลยด้วยนะคะซุปตาของเราพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์นั่นเองเป็นภารกิจใหม่กับโชว์ที่จัดเต็มกว่าเดิมด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมดาราแรงของเรานะคะไม่พลาดค่ะก็เก็บบรรยากาศของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันด้วยไปดูเลยค่ะสมฐานะโชว์แห่งปีที่รีสเตทสร้างความสุขความสนุกและความทรงจำได้อย่างประทับใจสุดๆค่ะสำหรับ2019 The Return of Bad Bird Bird Show ครั้งที่11ตอน Dream Journey Restage ของซุปตาร์หนึ่งเดียวเบิร์ดธงชัยด้วยภารกิจใหม่กับโชว์จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมเปิดเวทีเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น Impact Arena เมื่อพี่เบิร์ดออกมาทักทายด้วยเพลงมีแต่คิดถึงและกว่าจักรวาลก่อนจะโชว์สเต็ปแดนซ์ต่อในเพลงบูมเมอแรงไปสู่ดาวซ่อมบำรุงของสองหนุ่มป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมทที่ทำเอาคนดูขำท้องแข็งก่อนจะบวกกันโชว์พลังเสียงแบบไม่มีใครยอมใครเสียงคนขึ้นก็หน้าตาดีขึ้นไหนจะบ้านเมืองของเราไหนจะข่าวอีกเดี๋ยวนะช่วงนี้หยุดอ่านข่าวสักพักแล้วที่ออกมาโชว์ลีลาสีไวโอลินพร้อมควงคู่กันเรียกเสียงกรี๊ดกันต่อส่งความสุขแบบไม่ยั้งชวนคนทั้งฮอลลุกขึ้นเสิร์ฟเขาดาวสงกรานต์แถมเซอร์ไพรส์อุ่นเครื่องควักกระบอกน้ำมาฉีดใส่แฟนเพลงให้ชุ่มฉ่ำกันด้วยความสนุกค่ะการเดินทางยังไม่สิ้นสุดเมื่อมาถึงเยาวแก่กับเม็ดและเพลงเศร้าสะเทือนอารมณ์จนแฟนเพลงร้องตามขอแทบพังกันเลยนั้นอัดแน่นด้วยกองทัพแขกรับเชิญพิเศษกับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลก2019 กันต่อกับแขกรับเชิญสุดแซ่บแต้วณัฐพรที่โผล่ขึ้นมาสะบัดร่างโชว์ลีลาแดนซ์แบบไฟลุกที่มาชวนพี่เบิร์ดเต้นน่ารักน่ารักในเพลงคุกกี้เสียงไทยก่อนจะพาสาวไอดอลร่วมย้อนรำลึกลุกแฟนจ๋ากับ3สาวรุ่นพี่แคทริยาจินตราและนัทมีเรียให้แฟนๆเต้นยับกันเลยละค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพี่เบิร์ดกอดคอแขกรับเชิญทั้งหมดเต้นในเพลง Too Much So Much Very Much และตบท้ายในเพลงความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดถือเป็นโชว์แห่งปี2019ที่พี่เบิร์ดนำความสุขความทรงจำครั้งใหม่ให้แฟนเพลงแบบเป็นเบิร์ดประทับใจไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวค่ะ
จริงๆแล้วก็ไม่ทำให้แฟนคลับแฟนเพลงผิดหวังเลยสำหรับซุปตาคนนี้พี่เบิร์ดธงชัยแมงอินไตของเรานั่นเองนะคะค่ะก็ใครที่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตบอกว่าออกมานี่รอยยิ้มเนี่ยแบบแก้มปริกันเลยทีเดียวมีความสุขกันมากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะ